ค่ะโดยในวันนี้ทางพรรคไทยรักษาชาติได้เดินทางยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่ะโดยนายสุรชัยกล่าวเพียงว่าขอให้เป็นกระบวนการของศาลค่ะส่วนทางด้านของกกต.เองก็ได้มีการสรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2ล้านคนค่ะค่ะจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งศาลได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับสำเนาคำร้องคือ14กุมภาพันธ์2562มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามจดหมายของศาลที่ส่งไปยังพรรคไทยรักษาชาติค่ะโดยตลอดทั้งวันที่พรรคไทยรักษาชาติก็ไม่ได้มีผู้บริหารหรือแกนนำพรรคมาทำกิจกรรมภายในพรรคเลยก่อนที่ในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ได้มีนายสุรชัยชินชัยคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติเดินทางเข้ายื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยนายสุรชัยกล่าวว่าได้เตรียมเอกสารทั้งหมด9ชุดเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาใน8ประเด็นส่วนพยานบุคคลที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนมีทั้งหมด19ปากประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค14ปากและพยานบุคคลจากภายนอกอีก5ปากรวมเป็น19ปากค่ะทั้งนี้ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลว่ามีบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมเป็นพยานด้วยหรือไม่และขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลแต่เชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้ความยุติธรรมและเมตตากับพรรคไทยรักษาชาติค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักรโดยข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง19กุมภาพันธ์2562พบว่าผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 รายค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 รายค่ะใน67ประเทศซึ่งมี94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ค่ะโดยประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรมากที่สุดคือประเทศออสเตรเลียจำนวน 16,183 คนค่ะทำให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 2,752,119 คนค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ติดตามผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาไว้ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ